ขกรับเชิญดีมากแล้วอีฝนโทรมาบอกมึงขอกูเล่นด้วยยังไม่จบแค่นั้นยายป๋อมแปมโทรมาลดน้อยจังเลยถึงเวลาไปถ่ายจริงไงบทสามสี่หน้าบอกมึงถ่ายในเลยสวยกันหรอเห็นว่าใต้โต๊ะทำงาน Meet the Bossวันนี้เราจะเอาเบื้องหลังที่คุณพุ่มกับโดมเนี่ยโดมดิ้งด่องเนี่ยเขาลงไว้ใน Facebook ส่วนตัวของเขาลงเยอะมากรูปแล้วก็มีแคปชั่นอยู่วันที่เราเซเยสทุกอย่างแล้ววันที่จะเริ่มทำแล้วคุณโดมดิ้งด่องเขาก็มาที่บ้านก็ตอนจะลากันเราก็เดินขึ้นรถตู้คุณโดมเขาก็เดินมาเข้ามากอดขอบคุณมากนะครับพี่ที่ไว้ใจให้ผมทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยนั่นก่อนถ่ายนะพุ่มกับที่ดีมันต้องอินมันต้องลุ่มหลงในบทมันต้องมั่นใจมันต้องกลืนกินบทเข้าไปถูกต้องหมออิงเราเคยให้หมอดูเปิดไพ่ทำนายถามถึงโปรเจกต์นี้จริงเหรอคือเราไม่ได้บอกว่าเป็นโปรเจกต์อะไรเขาให้คิดในใจใช่แต่ว่าเราคิดถึงโปรเจกต์นี้ใช่มีใครคิดแอบคิดถึงหนังโป๊อะไรไหมในฝั่งนู้นในฝั่งนู้นจะทำให้แบบเรตติ้งดีหรือว่าดังอ่ะได้ไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่มีผู้หญิงก็คือเป็นในรายการจะต้องมีผู้หญิงแบบ M-Place จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสวยแบบแต่งตัวดีน่ารักซึ่งไม่รู้ว่าในโปรเจกต์มีอะไรบ้างแต่โปรเจกต์นี้จะดังมีเรื่องนี้เหมือนกันจริงๆซีรีส์เนี้ยมันจะถูกทำก่อนมาเป็นปีแล้วถูกป่ะจนเหมือนมันมีวันหนึ่งอะโดมไปถ่ายซีรีส์แล้วผมไปวันนั้นผมเอ้ยเด็กคนนี้มันเก่งดีวะก็เลยลองติดต่อมาคุยดูคุยกันประมาณสัก3รอบประมาณครั้งที่3เนี่ยนั่งแล้วมันก็บอกว่าผมไปดูดวงมาหมอดูทักว่าไงรู้ป่ะจะมีผู้ชายรูปร่างท้วมขาวมาชวนทำงานด้วยรับงานนี้ห้ามปฏิเสธเด็ดขาดถ้างานนี้จะทำให้คุณดังงานนี้ดีแค่นี้นะมันก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะอย่างนะแต่หลายๆอย่างประกอบกันนะใช่เขาบอกว่าเนี่ยพี่ก้อยทักมางงว่าก้อยไหนเกือบไม่ได้ทำแล้วบอกก้อยไหนน่าจะจำผิดก้อยเขาไม่ถูกใจชื่อของดรีมซึ่งตอนแรกจะชื่อแป้งใช่เขาบอกแป้งไม่เอาแน่แป้งคนนี้เป็นแคสแรกและแคสเดียวเลยไม่มีคนอื่นอันนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่างบอยู่ตรงนี้ดีแล้วดีพลิกแล้วพลิกแล้วพลิกคอร์สตัวสีฟ้าคืองบเบานะตัวสีแดงนะงบแพงไม่ใช่แยกใจริงแยกสีใจริงเรื่องจริงซะด้วยเรื่องจริงซะด้วยอันนี้เรื่องที่ดูดวงอ๋อที่ไปดูดวงผู้ใหญ่ชายคือหมอดูเขียนมาให้ถ้าตามเขาจะดีนะไงเอาจริงนี่หมอดูหรือว่าหมอสั่งจ่ายยาไล่มือเหมือนคุณหมอหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของนี่แหละร่วมงานกับชายร่างตัวร่างใหญ่อะไรเงี้ยชื่นใจครั้งแรกของคุณโดมเนี่ยเขาบอกลูกค้าฝากชมเรื่องของบทใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องบทก่อนแอปพรูฟแรกเพราะว่างานนี้เนี่ยลูกค้าเป็นสปอนเซอร์เราก็ต้องให้เขาแอปพรูฟด้วยรูป5รูป6นี่คือตอนเวิร์กช็อปการแสดงให้สังเกตที่ครูสอนใส่หมวกก็คือครู acting coach ของเราครูพายก็ไปเวิร์กช็อปรวมกันครั้งแรกใช่คนนึงที่ต้องพูดถึงเขานั่นคือผู้ช่วยโดมป่ะผู้ช่วยเพชรเออนั่นก็เก่งจัสตินาเอ็มมาวเอ็มมาวอะไรพวกนี้ตากล้องด้วยตากล้องสองคนตากล้องสองคนนารูโตะพายก็อินอยากถามเหมือนกันว่าเคยด่าผู้ลงในกองไหมอยู่แล้วโอ้ยมึงจะไปเป็นอะไรคนอื่นเรายังด่ากันเองเลยไอ้อันชอบบ่นมึงเนี่ยเรายังด่ากันเองเลยเพื่อนโดมพูดถึงตอนแคสคุณกับก้อยอ่ะตอนเวิร์กช็อปอ่ะเขาบอกเขาเจอแมจิกโมเมนต์ล่ะถ้าจำไม่ผิดเขาเหมือนทิ้งโจทย์มาให้อันนึงแล้วให้ก้อยกับให้นั่งเถียงกันแล้วเขารู้สึกว่าอุ้ยแบบเถียงกันแบบใช่ตามที่เขาเหมือนเถียงได้อ่ะอ๋อเคมีเรื่องการเถียงผมก็นึกว่าคุณไปแบบว่าโรแมนติกแบบว่ามองตาไม่มีโรแมนติกอันนี้คือตอนบรรยากาศที่เราถ่ายโปสเตอร์ใช่ซึ่งโปสเตอร์นี่ต้องให้เครดิตพี่ชับพี่เชนนะพี่เชนแล้วก็แฟชั่นผมเป็นคนเลือกเพราะว่าผมอยากได้อะไรที่มันสนุกพอนั่งคุยกับโดมก็โยนเล่นๆกันมันมาตกตรงที่เป็นเหมือนโปสเตอร์ร้านอิซากายะมันมีความญี่ปุ่นมันมีความอะไรการ์ตูนนิดๆอ่ะใช่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 แล้วพี่เชนก็เลยทำออกมามันมีอีก2อันที่เป็นโปสเตอร์เดี่ยวแต่ละคนแล้วก็มีอันที่ซีล็อกเครื่องซีล็อกเสื้อผ้าที่โทนสงโทนสีเนี่ยพวกโดมมันเป็นคนอินดีเทลมากใช่ใช่มันถึงขนาดทำแบบเนี่ยมีแพนโทนมาว่าเสื้อผ้าใครสีประมาณไหนแล้วก็ฉากทั้งหมดนี่คือผังออฟฟิศที่ว่านะเข้าไปเซตอัพกันโต๊ะทำงานไม่มันต้องวางผังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันที่ตากล้องไปเขาต้องไปบล็อกช็อตต้องดูแล้วว่ารับมุมนี้แสงเข้าตรงนี้รับมุมนี้ถ้ามุมนี้ปาดมา
ห้ามเห็นอะไรเห็นอะไรได้มันต้องเอากล้องไปลองแม่งคือโปรดักชั่นหนังเลยใช่ๆมันคือวิธีการทำหนังเลยเว้ยไม่ใช่ซีรีส์แล้วละเอียดมากสภาพที่เกิดขึ้นในวันแรกวันถ่ายอันนี้วันแรกป่ะวันแรกๆวันแรกช่วงแรกใช่ใช่เขาจะมีทุกวันลงเบรกเรื่อง 5:00 นมาช่วงแรกๆแล้วเขาต้องกลับไปสตรีมไงทาโบใช่ใช่กลับไปสตรีมตลอดเมื่อกี้เป็นซีนที่เราถ่ายแบบว่าในซีนคือเมากันสังสรรค์กับโยโย่โชว์ติงๆซีรีส์อันนี้ก่อนไปขึ้นโคเชล่านะถึงได้มาของเราได้เนี่ยใช่ซีนของมินลิมันจะมีอันหนึ่งที่เขาตัดเป็นไฮไลท์ยอดวิวไฮไลท์เป็นล้านเหมือนกันจริงปะอันที่กับเจนนี่ปานันใช่แขกรับเชิญดีมากดีมากอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคำว่าโคตรครูคำว่าโอ้มันก็ดึงเอาแขกรับเชิญจักรวาลรอบๆตัวมาซานี่คิวไม่ได้ใช่มอนเตอร์ฝนก็เล่นนะมอนเตอร์ฝนก็มากับเจนนี่ก็มาใช่แล้วอีฝนโทรมาบอกมึงขอกูเล่นด้วยมึงไปบอกอีโดมอยู่นี้ว่าเขียนบทให้กูพูดด้วยกูต้องได้เล่นยังไม่จบแค่นั้นยายป๋อมแปมโทรมาลดน้อยจังเลยคิวเดียวให้ไปเล่นอ่ะทำไมไม่ให้เยอะกว่านี้ได้ถึงเวลาไปถ่ายจริงไงเอาฟอกโซยิปไงบทเมื่อ 3-4 หน้าบอกมึงถ่ายในเลสวยกันหรอเห็นว่าแล้วฝนตอนถ่ายด้วยความที่รู้เยอะรู้มุมกล้องรู้เยอะเอ๊ะกูว่าเมื่อกี้ไม่ต้องย้อนขนาดนี้ก็ได้มาพอทำรายการมันด้วยไงฝนดำฝนรู้มากผิดไปไหนผิดไปไหนไปแล้วยาดกล้องกี่ตัวสองครับยายชิปนานแน่ๆเราสั่งแบบน้ำองุ่นมาให้น้ำองุ่นน้ำองุ่นสั่งน้ำองุ่นมาเลี้ยงๆทั้งวันเลี้ยงอารมณ์กันเลี้ยงอารมณ์ทั้งวันท่านเขาโปรดเขาโปรดเราก็โทรสั่งตู้เดี๋ยววันนี้ให้เขามาส่งน้ำองุ่นนะสัก4ขวดนะเราคิวลุ่งขึ้นน่ะเราต้องมาเจอกันอีกเราคิดว่าเดี๋ยววันนี้เหลือน้ำองุ่นให้เราสักแก้ว2แก้วไปถึงเอ้ยน้ำองุ่นไปไหนหมดอ๋อยายยืมกลับบ้านไปแล้วใช่เอากลับบ้านด้วยขอโทษกับด้วยคือมันเหลืออยู่ขวดเหลืออยู่ขวดไม่ขวดนึงมั้งไม่ทิ้งไว้ใช่เอาฟิวกับแต่ว่านั่นถือว่าเป็นค่าตัวไปยินดีชนะแน่นอนอันนี้คือพูดกันแบบซินเซียเลยนะซินเซียเลยนะค่าตัวเนี่ยนักแสดงนำเนี่ยที่นี่ดูแลใช่ที่เหลือนะครับที่พูดชื่อมาทั้งหมดเมื่อกี้หรือทุกคนไปย้อนดูเงินกูจริงไหมมันจะไม่ขาดทุนได้ไงอ่ะนับตั้งแต่ทอนพกตู่เลยเอาทอนพกตู่ได้หรอด้วยไปเหลือโอ้ยนี่ความรู้ใหม่ก็นี่ถึงบอกว่านี่อ่ะมิลิเจนี่อัลฟองโซแต่ละท่านอีนี่ปิงปองอีกตู่พบทองปิงปองปิงปองอีกประมาณนี้แหละทั้งนี้เยอะนะเพราะมีแค่8ตอนแต่ว่าแขกรับเชิญเกิดไม่ใช่เยอะแค่คนดังด้วยแพทริกอนันดาเด็กฝึกงานไม่เจอนะใช่ไหมทำไมต้องเป็นแพทริกอนันดาอ่ะตอนนั้นอยากได้New face เด็กหน้าใหม่ที่ไม่เคยแสดงแล้วมีความพิเศษในตัวเองแล้วคือเดินออกมาตอนแรกไปนี่ตอนแรกดิวนี่ไปเจนเลอร์น้องรักผมดิวเจนเลอร์กันเลยคิวไม่ได้ไม่แต่คิวมันไม่ได้แต่มันอยากมามากมีคนนึงที่เราลืมไปแล้วเขาได้รับการพูดถึงเยอะเหมือนกันคุณเบิร์ดเพจผามนะเบิร์ดเล่นมาอยู่ในห้องประชุมแบบนี้เราเจออยู่พ่อของเนี่ยพ่อที่โฆษณาบ่อยๆพ่อน้องของพ่อของพ่อใครของใครตอนนี้ชาวเน็ตมีอู๋ด้วยตู่ด้วยตู่ไม่ได้ตังตู่กาแฟเล็กมหาภัยเหมืองแร่อันนั้นขออนุญาตแค่รูปอันนั้นทำเป็นหนังสือของคุณไปทำเป็นหนังสือของคุณไปขออนุญาตใช้รูปขออนุญาตรูปเป็นคนตายครับผมมีพี่ติ้งด้วยพี่ติ้งอะไรพี่ติ้งเป็นทีมงานอย่าไปทำงานกับโคตรครูมากค่ะอยากได้บอสแห่งโคตรครูอยากได้บอสแบบเขียนให้เคลียร์แล้วโลกเขียนให้เคลียร์แล้วถ้าอยากได้บอสแห่งโคตรครูตอนนี้นี่คือไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายต้องพ้องกันมันต้องพ้องกันใช่ใครที่ชอบก็เนี่ย DM หรือว่าก็คอมเมนต์ที่ใต้รูปพี่โอ๊ตก็ได้ขอบคุณกับคนที่ชอบนะคนชอบเยอะมากเพราะว่าเอาจริงผมกลัวเหมือนกันตอนที่ผมทำออกมาแล้วผมรู้สึกว่าผมกลัวเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันใหม่เหลือเกินกลัวคนจะรับไม่ได้ด้วยสไตล์แบบนี้คือบอกมันตลอดท่านี้ท่ายากที่เล่นมันเร็วไปหมดวันนี้ก็ยังมีคนไดเรกมาบอกว่าขอบคุณที่ทำซีรีส์นี้ออกมาสนุกมากเพราะว่าเคยทำงานในอีมาก่อนแล้วโดนเส้นตั้งแต่ EP 1เลยที่แบบมีคนแชร์เข้าไปในกลุ่มแบบวงการพวกโฆษณาเอไอในด้านหนังนั้น AV ฮะอ๋อเนอะแกเงียบๆด้วยเขาด้วยครับใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss